ราคาทองคำในช่วงเช้านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาคุยกันนะครับนักทุนครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยนะครับสนับสนุนโดย Forex for You ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับ1คนรับ50เหรียญ10คนรับ500เหรียญ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรัดฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า XM นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วยEdgeCap นะครับเปิดให้บริการมากว่า13ปีแล้วตอนนี้ Edgecap เองก็มีฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำ AI Economic Calendar ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นะครับตัวอย่างฟังก์ชันเด่นๆก็คือสามารถแจ้งผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดได้ด้วยนะและ Edgecap เองยังมีจุดเด่นก็คือค่าสเปรดทองคำที่ต่ำที่สุดเฉลี่ยเพียง12จุดเท่านั้นสายเทรดทองอย่าพลาดนะครับและถ้าหากว่านักทุนอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในห้องซิกของกระผมได้ผมพร้อมที่จะดูแลนักลงทุนนะครับต่อทั้งวันเลยและนี่ก็คือประวัติการเทรดประจำเดือนมกราคมนะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวก 0.43% S&P 500ปรับตัวปิดบวก 0.57% และ Nasdaq นะครับปรับตัวปิดบวก 0.73% โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดีขณะที่ดัชนี Nasdaq และ S&P 500นะครับก็ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันโดยได้รับปัจจัยหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีครับหุ้นกลุ่มธนาคารก็ร่วงลงนะฮะหลังจากคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนได้เสนอมาตรการกำกับดูแลธนาคารขนาดกลางให้มีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในระบบของธนาคารสหรัฐครับทางการสหรัฐก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอในคืนที่ผ่านมานะครับนักทุนซึ่งก็เป็นปัจจัยหนุนการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ก็เป็นได้โดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐได้มีการเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 7,000 รายสู่ระดับ 198,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ3สัปดาห์และก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ที่ระดับ 195,000 รายซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังมีความร้อนแรงอยู่บ้างแต่ก็เริ่มชะลอตัวแล้วชะลอตัวลงแล้วนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงก่อนๆหน้านี้ครับนักทุนครับและในส่วนของตัวเลข GDP นะครับก็ประกาศมาก็ต่ำกว่าคาดการด้วยนะครับจาก 2.7 เหลืออยู่ 2.6ต่อมาเรามาดูกันที่ข่าวสารของราคาพลังงานกันบ้าง นะครับนักทุนครับคืนที่ผ่านมาก็ปิดตัวเข้าสู่แดนบวก 1.40 เหรียญรับคาดการอุปทานน้ำมันตึงตัวหลักๆตอนนี้ปัจจัยที่สนับสนุนให้กับราคาพลังงานก็มีอยู่ด้วยกัน2อย่างไม่ว่าจะเป็นนะครับการรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันคงคลังที่ลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2ปีแล้วก็มีข่าวอิรักระงับการส่งน้ำมันบางส่วนจากเขตปกครองตัวเองเคอร์ดิสถานซึ่งปัจจัยดังกล่าวนั้นก็ทำให้นักทุนคาดการณ์กันว่าตลาดน้ำมันโลกจะเผชิญกับภาวะตึงตัวครับสุดท้ายนี้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำนะครับคืนที่ผ่านมาปรับตัวพุ่งขึ้น 13.2 เหรียญรับดอลลาร์อ่อนค่าบอนด์ยิลด์ร่วงหนุนแรงซื้อเหตุผลหลักมีเพียงเท่านี้เลยครับนักทุนครับแล้วก็หลักๆเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดีด้วยนะครับนี่เป็นสถานการณ์ที่รายงานกันเข้ามาครับทุกท่านขอบคุณครับ